Zombie Apocalypse. เอาละครับก็อยู่กับผมนายป๊อปอิงแมนนะกับแก้มจูซิดเวิร์ดนะครับซีซั่น2นะครับผมก็กลับมาเข้ามาแล้วกับเกมการต่อสู้ในเสาสุดแสนจะเร้าใจนะผมอ่ะก็มีข่าวจะมาบอกอีกแล้วนะครับผมก็คือบอสก็ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะเหลือแค่3ชั่วโมงกับ49นาทีนะผมครั้งนี้ผมคิดว่าเราคงจะอดประตูชัยนะผมเพราะว่าคนก็มาตีน้อยเหลือเกินนะผมในการสร้างดาเมจนะเพิ่งได้9ล้านเองนะผมมันต้องการ1อุ๊ยไม่ใช่9ล้านนะ 9,000 ล้านนะผมแต่ว่ามันต้องการ 25,000 นะผมโอ้โหเยอะมากพูดจริงๆเลยยังไม่ได้ครึ่งนึงเลยนะผมโอ้โหคงจะอดแล้วอย่างแน่นอนนะผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ได้ DNA จุกๆไปแล้วนะอ่ะเป็นยังไงบ้างครับเรกก็เหลือเวลาน้อยจัดๆแล้วสำหรับเรกนะผมอ่ะสรุปผลเลขสลับเลยอ่ะสรุปผลเลขของผมหน่อยละกันผมก็อยู่แรงโดมิเนเตอร์อันดับที่83นะผมมีแต้มอยู่2000กับ8นะผม2608ไม่2000กับ8เรียกว่าเยอะมากเลยนะผมสำหรับแต้มนะผู้รั้งท้ายมีแต้มอยู่2370นะผมไล่จี้ผมมาติดๆเลยนะแล้วก็อันดับ1มีแต้มอยู่4695นะผมก็เป็นลีกที่แบบว่าดูเดือดเลือดพ่านกับแกนที่จะได้รับอินโดมินัสเร็กไปครอบครองนะผม วงเล็บเจนแรกแต่ว่าช่วงเวลานี้เราจะยังไม่ตีเรกนะครับผมเพราะว่าจะตีทำไมอ่ะเพราะว่ายังนอนมาอยู่อ่ะโถเฮ้ยเรามันแข็งแกร่งพูดง่ายๆเมื่อเช้ามึงอยู่อันดับ99อยู่เลย ให้ไม่ได้อย่างงี้ดิก็ไม่เป็นไรนะผมก็เราเล่นแพ็คอะไรกันดีหูแพ็คเยอะแยะไปหมดเลยเฮ้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วโชว์ความแกร่งของเราให้ทุกคนได้มาจักเลยว่าไดโนเสาร์เรามันแข็งขนาดไหนผมจะเล่นมอนชิตแล้วกันนะเอาเป็นกาทองวู้ฮู้เนื้อปะทะเนื้อนะผมให้เป็นได้อย่างงี้เดี๋ยวเราจะสู้ได้ไปเนี่ยแล้วดูฝั่งนู้นดิโหดจัดๆแล้วเราจะเหลือไดโนเสาร์ไว้ตีริกหรือไม่นะผมนี่เรียกว่าทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันนะครับให้เป็นได้อย่างงี้ดิเร็กซี่แล้วก็โบเซราโตซอรัสนะผมไปลุยกันดีกว่าน่าจะไหวโลนแล้วล่ะไม่น่ายากเชื่อเด็กรุ่ยประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่ากินเนื้อเราไปโคตรแข็งแกร่งป้องกันก่อนนะผมแข็งแกร่งแค่ไหนต้องป้องกันก่อนไม่ไหวแล้วไม่งั้นตายได้เลยนะผมเอารอซอรัสนะผมก็รอเอารอซอรัสเจน2นะวงเล็บไปก่อนโอเคอยู่ได้สบายหรือทำอะไรเช่นไม่ได้หรอกก็มันเป็นตัวในเกมที่ควรจะมาได้ต้องนานแล้วนะครับผมมันก็ไม่มาสักทีนะผมเอ้าโจมตี2สบายโรนก็ไปอีกพอแล้วขอแค่นี้ก็พอนี่แหละจะใช้เล็กซี่ขยี้พวกแกให้หมดเลยทีเดียวมาเลยเอารอจังโจมตี2ฉิบหายแล้วเหลือ1เอื้อผมตายโหยแล้วเล็กซี่จังจะปราบได้มั้ยเอ้ยไม่ได้อย่างงี้ดิโจมตี1โจมตี2 3 4นะผมเหลือให้เพื่อน3โอเคมึงตายอย่าอยู่เลยขยี้มันเล็กซี่ไม่แน่เรียบร้อยเอ้ยมันเก็บสแต็กไว้ตัวหลังด้วยอ่ะโอ้ยเป็นบอทที่ชั่วร้ายมากโจมตีเลยโจมตี5โอเคเข้าทางแล้วนะครับผมมีโอกาสชนะสูงพวกตัวใหญ่ๆก็ไปหมดแล้วนะเหลือแต่พวกตัวเล็กๆที่จะฟาดฟันสังหารกันนะผมโจมตี1โจมตี2โจมตี3สบาย900เรารับได้ทีนึงนะผม1 2 3นะผมเหลือ1เรียกว่าซิกแนลกันจัดๆไม่แน่กระโดดตบไฟมือเหมือนที่แกทำตะกี้มันไม่ได้ตบอ่ะมันกัดนะมาเจ้าไก่แจ้ดูสิว่าไก่แจ้กับไก่ชนอันไหนจะเจ๋งแน่ประกันเฮ้ยทำได้แค่นี้เหรอแกไม่รู้ซะแล้วว่าฉันเนี่ยมันไก่ชนสายล่อลำวงตายซะนี่แน่เรียบร้อยเป็นไงล่ะเรียกว่าล่อแล้วเข้าเตียงดูดันเรียบร้อยโอ้โหมาร่อลำวงก็พาผมชนะไปแล้วนะครับผมสำหรับไก่ตีสายโหดเอามายกต่อไปนะผมหนักแน่นเรียกว่าเปี่ยมไปด้วยบุคลากรอันมีคุณภาพฝั่งโน้นนะวงเล็บไม่ใช่ฝั่งผมนะผมเราต้องใช้เทคนิคอันแผ่วพาวของเราซะหน่อยนะผมถ้าเราไม่ใช้เทคนิคแผ่วพาวนี่ผมว่าคงยากที่จะล้มโลนฝ่ายนู้นได้นะผมตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็เราต้องมีเบต้าจะเบต้าไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เรียกว่าเสียงจัดๆแต่ผมว่าชนะเอาไหมล่ะมาลุยกันดีกว่านะผมมาเลยประกาศศึกกันที่ผมดีมันรู้กันไปผมกินเนื้อของแกไม่แก่งต้องชั้นหรอกมา
เลเวล161นะผมนำทีมโดยสไปโนซอรัสนะผมตัวสีฟ้ามาเลยโจมตี2ไปสิครับ จะอยู่ได้ยังไงอะเจ็บจุกอย่างเงี้ย1 2เหลือ1โอเคขอให้เก็บสแต็กให้เพื่อนให้ครบอย่างเดียวนะผมเบต้าไหวมั้ยเนี่ยอัพสแต็กได้ทีนึงยังโอเคมาใส่เข้ามาได้แล้ว เรียกว่าใส่ล็อกจัดๆมั้ยก็นี่มันเรียกว่าอัพมาหือมาใส่แบบโจมตีล้วนๆเลยไม่โจมตีนะครับผมถ้ามันเก็บไว้เจ็บนี่เราเน่านะเน่ามั้ยเอ้ยไม่เจ็บแล้วว่ะโอเคเก็บสแต็กให้เป็นอย่างงี้ไปนานเล่นด้วยหน่อยมาโจมตี4สินะนี่ไงเห็นมั้ยเข้าทางเราแล้วนะครับผมไม่ยากเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยออกมาลูกรักของฉันเบต้าเตรียมตัวเตรียมใจนอนหงายได้เลยพี่ใหญ่โจมตี4แล้วก็ป้องกัน3อยู่มั้ยไม่อยู่นะรับดาเมจไม่ได้เลยทีเดียวไม่รับก็ได้มั้ยไม่รับก็ไม่รับนะมาตายนี่นะเรียบร้อยหูนึกว่าจะรับได้สักทีนึงนะผมเบต้าจะได้ไม่ต้องกลับบ้านดูจากอาการต้องกลับบ้านแน่นอนนะผมดับเตอร์ก็2,600เลยทีเดียวชิบหายจัดเอ้ยดูดิมันโจมตีเหลือ1อีกอ่ะโอ้โหปวดไปละเอ้ยแต่เราไม่กลัวเรายังมี2ชีวิตนะผมถ้าเราล้มมัน 2,900 นี่เราต้องโจมตีสุดขู่เลยนะโจมตีสุดขู่เราตายไปหนึ่งไม่มั่นใจว่าโจมตี7จะล้มมันได้หรือเปล่า 2,900 ใส่มาอยากจะรู้เหมือนกันไม่ถึง 2,900 มั้ยนะครับผมโอ้ยถึงว่าโจมตี7นะเฮ้ยมันเหลือ1เหลือไปชิบหายแล้วมันไม่ตายไม่ตายนะผมผมลืมไปมันเหลือ1ตายแล้วเราโดนมันขยี้แน่ดูสิมันโจมตีเราเท่าไหร่โจมตี1นะผมมันฉลาดมากมันโจมตีแค่1นะผมถ้าเราโจมตีไม่โจมนะผมเก็บไว้เพื่อนหมดเลยโอเคนานป้องกัน3ว้ายังมีโอกาสอยู่ถึงเราจะเหลือโตโลโจมตีไปเอาแล้วโอกาสชนะมาแล้วนะผมก็ยังลุ้นแบบเราไปผิดพลาดได้ไงวะลืมไปว่ามันเหลือ1ว่ะโจมตี1นะผมแล้วก็เราต้องป้องกันสุดตัวเลยนะ1 2 3 4นะผมแล้วก็เหลือไว้3โอเคมึงตายอย่าอยู่เลยมาจังกานี่นะท้ายแล้วนะครับผมสำหรับเวโรซีแรปเตอร์เจน2ที่กินอายอมหิตออกตัวจัดๆไม่โจมตีด้วยชิปและชิปและแต่มันไม่ป้องกัน4แน่นอนนะผมตายอย่าอยู่เลยขยี้มันไม่ป้องกัน4ตายแล้วผมตายไม่ชนะเลยเนี่ยดูสิ2,500ผมแพ้โถเอ้ย86นะผมเรียบร้อยโดนมันโจมตี1ลงไปนอนกองแพ้อยู่ดีสงสัยต้องเอาจริงกับมันซะหน่อยนะครับผมกะว่าโอ้โหจะชนะแล้วโถเอ้ยมันป้องกัน4ซะงั้นน่ะโอ้เรียกว่าทำใจไม่ทันเลยทีเดียวมาไม่หวั่นเกรงแม้หวั่นมามากอยู่แล้วเราจะต้องใช้สูตรเดิมนะผมตายไปแล้วเรียกว่าตายไปแล้วอ่ะแต่ว่าความแค้นใจมันมีนะผมออกมาซื้อออกก็ได้มาเลยแล้วก็ไม่ไหวนะผมตรงนี้ผมเลือกตัวก่อนต้องมีตัวชนวนศึกนะผมยาวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ทีนี้แหละแกเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยฉันจะฝังพวกแกให้หมดเลยต้องเอาระดับทักการมาเล่นแล้วนะครับผมไม่สนใดๆทั้งนั้นฉันจะขยี้แกอยู่นี่แหละมาเลยโอ้ยตะกี้ก็แพ้ไปทีนึงแล้วจะขยี้มันเนี่ยโจมตี2เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเราตายไป1ตัวแต่เราสงสัยว่าเราเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกเปลี่ยนไปเพิ่มทั้งที่เราแต่นี่ผมบางทีเกมก็ออกบักๆหน่อยๆนะผมโอเคไม่เป็นไรหรอกคราวนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านมาแกจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วโอ้ฉันจะจัดการพวกแกทั้งหมดด้วยตัวที่ฉันมีมามันนิ่งมากอะมันนิ่งกว่าตะกี้มากมันรู้สึกมันไม่หิวเลยดูดิมันรู้สึกไม่หิวเลยนะปกติมันหิวจัดเลยตะกี้นี่มันโจมตีแบบจัดๆเลยนะตอนนี้มันไม่หิวแล้วนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเราจะแข็งขึ้นนะผมเอาแด้เราโจมตีมันไม่ได้นะถ้าเราโจมตีมันนี่เราก็เน่าเหมือนกันนะผม
ดังนั้นมันต้องทำ4จริงด้วยมันเป็นบอดที่ต้องทำ4นะโอเคเราก็ลืมไปนะป้องกันจัดๆโอเคทีนี้แหละเบิ่งตายอย่าอยู่เลยเตรียมมาไว้พร้อมแล้วออกมาไม่นะต้องเจอฐานที่โถซะหน่อยจบที่1 2 3 4สบายแล้วก็รับดาเมจได้สบายสบายไปซะอย่าอยู่เลยตะกี้เลือดน้อยไปหน่อยไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่คิดว่าตาสุดท้ายมันจะป้องกัน4นะผมเป็นบอทที่ฉลาดมากเลยทีเดียวอุตส่าห์ใส่สุดตัวยังสู้ไม่ได้โอ้โหไม่โจมตีเรานะผมโอเคเมื่อไม่โจมตีเราก็ช่างมันออกมาเหมือนเดิมเก็บสแต็กให้เพื่อนโอเคมาเลยไอ้มาเจงกายับยับเลยนะผมแต่ว่าไม่เก็บสแต็กนะโจมตี3เหลือ1อีกเราตายไปตัวหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรออกมาตอนนี้ขอลงเชิญ1 2 3 4 5จำได้มึงเหลือสแต็ก1รักกันกันมันนี่นะตายไหมตายสิครับทีนี้ให้มันรู้ถึงความเหี้ยมโหดของเราตะกี้อ่อนให้หน่อยนี่ทำได้ใจทีนี้จะไม่มีการอ่อนข้อใดๆทั้งนั้นจบตี4ตายนะผมเอื้อเรียบร้อยมี5ลงไม่ได้แน่ๆจำได้จะสถานการณ์นั้นจำได้ดีมี5ลงไม่ได้นะผมโอเคตัวเราไม่เพิ่มเห็นไหมทุกคนบอกแล้วบางทีเกมก็ออกแปลกๆนะผมแต่ว่าไม่ต้องกลัวตัวสุดท้ายคอนคาเวนเตอร์ที่โหดที่โหดร้ายลามมาหิดที่สุดตายซะอย่าอยู่เลยเรียกว่าไปอยู่ไม่ได้แล้วตะกี้แกทำให้ฉันดูแย่อย่าอยู่เลยเรียกว่ากืนกินทั้งร่างกายและจิตใจไปเลยทีเดียวเรียบร้อยผมดูแล้วน่าจะหมดนะสำหรับใส่เนื้อของเรานะผมแล้วกูจะมีตีลีกไหมเนี่ยถ้าใครอยากจะทำแต้มแสงผมทำได้เลยนะผมตอนนี้เพราะว่าผมจะไม่เหลือตัวไว้ตีแล้วนะสำหรับใส่เนื้อทั้งหลายนะผมโอเคต้องเอาคอมปี้ไปแล้วอะแล้วเราก็ต้องเอาหนักหนักเอาหนักหนักเอาให้จุกจุกมาลุยมาดูนะว่าจะอ่อนข้อให้ไม่ได้แล้วนะครับผมดูดิเลเวล700กับเลเวล500อ่ะโอ้โหบ้าที่สุดเลยทีเดียว1,200ไม่ป้องกันอยู่แล้วสำหรับคอมปี้สายแรงไม่จำเป็นต้องป้องกันใดๆทั้งนั้นต้องป้องกันดิป้องกันตาต่อไปอันนี้ป้องกันไม่อยู่มันป้องกันไม่อยู่นะผมสู้แล้วเก็บสแต็กไว้ดีกว่านะแล้วก็ป้องกันของทีนี้อยู่แน่โอเค3,800ใช่ไหมฉันจะขยี้แกอยู่นี่แหละโจมตี2ก็ยังอยู่ไม่ยากไม่ยากมี4แล้วนะผมเก็บให้ครบต่อให้ฉันเหลือชีวิตเดียวฉันก็จะตามหลอกหลอนแกโจมตี3โอเคตามนี่มันจะออกมาทุกครั้งเลยใช่ไหมเอารอต่อครับมันจะเป็นครั้งต่อไปที่เป็นไงมาออกมาโจมตี1โจมตี2 3 4ขาดแต้ม1บ้านที่สุดอะไรวะเนี่ยอะโจมตี5ก็ได้ป้องกัน2ไม่อยู่แล้วนะครับผมไม่อยู่ก็ไม่อยู่นี่อยู่จริงว่ะแต้มเดียวแท้เลยกระเด็นกระดอนป้องกันไม่อยู่แล้วผมมันมีต้อง 1,300 เนี่ยโจมตี2ก็ 2,600 เข้าไปแล้วยังไม่บวก5 RG เรียกว่าโหดมากโจมตี4ลงไปนอนกองนะครับผมชีวิตเพิ่มไหมเอาแล้วเพิ่มมา1ชีวิตนะผมอันนี้ไม่บั๊กอันนี้ไม่บั๊กชนะได้ด้วยการที่มันไม่บั๊กนะผมโอเคโจมตี6ไม่น่าถึงคิดไว้ไม่น่าถึงนะผมดังนั้นป้องกันดีกว่าโจมตี3เหลือ1อีกไม่ได้แล้วอะอาการนี้พี่คอนออกมาตัวสุดท้าย 2,400 ถ้าเหลือคอมปี้อย่างเดียวก็ยังพอไหวนะผมเหลือ1จำไว้อย่าพลาดโจมตี1โจมตี2โจมตี3ไม่พออีกแล้วเฮ้ยพอ3,700มันมีเลือด 3,400 เองแล้วก็อีก1นะผมแล้วก็900ตัวหลังนะป้องกันไม่อยู่นะผมไม่เอาดีกว่ามาไม่เก็บไว้ตัวหลังว่าโอเคปั๊บเรียบร้อย 3,788 ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเหลือคอมปี้พิฆาตดูซิมันโจมตีเท่าไหร่เอ้ยมันไม่โจมตีคอมปี้ออกมาเร็วโอ้โหเพิ่มอีก1ชีวิตนี่แหละจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เก็บสแต็กไว้เพื่อนนะผมจริงๆการใช้พวกสารจิ๋วเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้นะเวลาที่ถือว่าเพื่อนเราตายแล้วเราเปลี่ยนเข้าเนี่ยเว
ือว่าฝ่ายตรงข้ามตายแล้วเปลี่ยนข้าวเนี่ยมันจะได้ชีวิตเพิ่มนะผมแต่ทำไมตะเกมมันไม่เพิ่มผมไม่เข้าใจตะเกมมันตกผมเท่าไหร่นะผมไม่สนแล้วขยี้มันเลยชนะแน่ๆเหลือเท่าไหร่ไม่สนดังนั้นถึง 24,000 แน่นอนนี่นะผมตีเข้า6 2,600 เอ้ย 4,400 เนี่ยโอเคชนะแล้วด้วยครับผมด้วยคอมมี่ที่5นะผมอ่ะมาเข้าสู่ยกสุดท้ายแล้วนะครับผมกับการได้การ์ดทองนะผมตัวที่ผมอยากได้แน่นอนเลยก็นั่นก็คือไพโอโนสุคัสนะผมมาเรียกว่าเหนื่อยจัดเลยทีเดียวแต่ดาเมจมันไม่เยอะเท่าไหร่นะทีนี้เราก็ต้องใช้แน่นอนเลยกลุ่มกำลังขั้นร้ายแรงนี่นะผมแล้วก็เอ้ย 3,000 เองไหวแล้วก็โคม่าสไปนัทนะผมโอเคเรียกว่าขยี้ให้หมดแล้วเราก็หมดไปแล้วใส่เนื้อเรียบร้อยนะผมเหลือแค่2ตัวเท่านั้นที่ใช้ตีลีกได้นะผมเลยแต่ไม่เป็นไรผมสู้แบบไม่มีด่านก็ได้เชื่อดิเชื่อดิชนะได้อยู่แล้วล่ะมาเฮ้ยมันไส้เรียกว่ามันไส้เลเวล200อ้าวอย่างนี้ก็ได้เสียดิป้องกัน2ป้องกันไม่ถึงตายไงนี่เขาเรียกป้องกันไม่ถึงตายไงตายเนี่ยตายชัวอาการนี้โจมตี2ตายไป1ชีวิตนะผมมี6ก็จะกะไปขยี้มันก็คงไม่ได้นะผมป้องกันไว้ก่อนไม่จริงแล้วป้องกัน3ก็ได้นะเนี่ยป้องกัน3แล้วก็เก็บไว้3นะผมตาหน้ามี7แล้วโจมตี3เลยตายไปอีก1ชีวิตลืมคิดไปเอื้อแต่ก็พอแล้วแหละแค่นี้ก็สวยโลนจัดออกมาแค่ 3,000 ขยี้ได้แน่ๆแล้วก็ป้องกันได้ด้วยอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาเลือดมันน้อยไปหน่อยสำหรับยกสุดท้ายนี่แหละแล้วเราก็ขนมาจัดตึงเลยทีเดียวแต่ดาเมจมันก็ท่วมเลยนะ 1,200 เนี่ยมันไม่น้อยเลยนะโจมตี2อีกโอ้โหฉลาดไปไหนเนี่ยโอเคก็เปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ยังไงอ่ะมาแล้วก็เก็บไว้ให้หมดนะผมโอเคชีวิตผมไม่เพิ่มนะผมชีวิตไม่เพิ่มนะต้องเพิ่มเติมตัวเองละโจมตี4ตายนะผมเอื้อเรียบร้อยลงไปนอนกองหมดไปแล้ว3ชีวิตนะผมแต่ว่าชีวิตที่เหลือนี่เรียกว่าราบลื่นแน่นอนไม่มีอะไรจะมาทานทนได้แล้วก็ที่เหลือเก็บให้โคม่าสไปนัทได้โชว์เทพนะผมกระโจนใส่มันนี่นะโอเคมาแล้วเจน2นะผมที่มีเลเวล57โหดมากเป็นการทองที่โหดมากกัด3เน้นเอื้อลงไปนอนกองออกมาตัวสุดท้ายตัวซิกเนเจอร์ของผมโคม่าสไปนัทสังหารโหดต้องมาแล้วแล้วก็ส่งการของไอชั้นเจ้าทีเร็กเจน2ตามด้วยความสะใจตายซะนี่นะกว่าจะพ้นผ่านมาได้อันตรายจัดก็จบไปได้ด้วยดีแล้วนะผมก็ได้การ์ดทองแน่ๆแล้วแต่ว่าจะตัวอะไรเท่านั้นแหละผมว่าทีเล็กแน่ๆเลยเพราะตัวสุดท้ายผมปราบทีเล็กนะผมไม่ได้ทีเล็กนะผมได้ชินโนเหรอโอ้โหซูโนซอรัสนะผมชินโนป่ะซูโนซูโนนั่นแหละซัม650 DNA นะผมไม่ใช่ DNA JW นะผมโอเคตามแคทออฟเซทันก็ขยับอีกแล้วนะผมก็นี่แหละเป็นสาเหตุที่ผมจะต้องเข้าพตีแพ็คนู้นแพ็คนี้นะเพราะว่าแต้มแคทออฟไททันยังไงล่ะโห้ยไม่ได้เลยจริงๆมันไม่ได้ตีหลายวันเลยแคทออฟไททันก็ศึกนี้เราก็จะตีแย่งชิงอาบโตซอรัสกันนะผมดังนั้นก็เลยต้องขยันกันหน่อยนะผมก็อยากได้กระทิงดำอีกสักตัวนึงเพราะว่าของฟรีก็ดีทั้งนั้นแหละแล้วแถมด้วยแบงค์เขียวอีกด้วยนะครับผมผมกำลังทำตัวนี้อยู่เพื่อจะทำการรีวิวนะจริงผมก็มีตัวที่จะรีวิวอยู่แล้วตัวนึงนะแต่ว่ายังไม่ว่างนะผมก็เอาไว้ก่อนแล้วกันนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ล่างๆด้วยละกันนะได้ตีแพ็คนี้หรือเปล่านะผมแจกการ์ดทองเลยนะไฟ อ่ะไปจริงๆแล้วนะฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะและอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งให้พี่ป๊อปด้วยส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปสแมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมซีโยแกนทุกคนแฟนดายังเล่นโย ไปละไฟ